เรื่องจริง Nightlifeคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะครับจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมมีเรื่องราวดีๆร้านอาหารดังๆที่อร่อยและมีคุณภาพมาฝากกับแฟนรายการวิจิตรในไลฟ์กันด้วยเลยครับสุขภาพดีเนี่ยเราสามารถสร้างได้ด้วยการปรับเปลี่ยนบ้างเรื่องอาหารการกินนะซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชเนี่ยเขาได้มีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย Qเป็นเครื่องหมายที่รับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับออกรับรองให้กับสินค้าที่มีมาตรฐานการเกษตรที่ดีซึ่งถ้าใครเห็นเครื่องหมาย Q นี่แล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าชิ้นนั้นน่ะเป็นไปตามมาตรฐานมีความปลอดภัยมีคุณภาพที่เท่ากับมาตรฐานสากลอย่างแน่นอนโดยร้านอาหารก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ได้นำสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารแล้วก็ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็น Q Restaurant Premium รายการวิจิตรในไลฟ์ของเราเนี่ยก็เลยส่งคุณ F พิธีกรภาค3ของเราเนี่ยพาผู้ชมไปชิมกันด้วยไปชิลกันด้วยถึงที่ร้านอาหารกันเลยครับแล้ววันนี้คุณ F จะพาไปร้านไหนไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญนพรายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นและมีวิวแม่น้ำที่สวยงามด้านหลังแบบนี้ครับร้านที่ผมพามาในวันนี้มีชื่อว่าสวนเพชรริเวอร์วิวอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีร้านนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่เขามีสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานมากกว่า100ไร่และร้านอาหารที่นี่เขายังใช้ผักปลอดสารพิษเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารซึ่งได้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งแสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็น Q Restaurant Premium อีกด้วยครับข้างผมครับคุณสายยันสิทธิโชคธรรมหรือว่าคุณไก่เจ้าของร้านสวนเพชรริเวอร์วิวเพชรบุรีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศที่ร้านนี่แบบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเลยคอนเซ็ปต์ของที่ร้านสวนเพชรริเวอร์วิวนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นร้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีท่ามกลางสวนเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกครับนะครับที่นี่มาในส่วนของร้านอาหารบ้างครับร้านสวนเพชรริเวอร์วิวเนี่ยเสิร์ฟเป็นอาหารแนวไหนยังไงบ้างฮะเราให้บริการอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากสวนเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกนะครับโดยเป็นอาหารไทยท้องถิ่นพี่ไก่ครับแล้วในส่วนของการคัดเลือกวัตถุดิบทางร้านมีการคัดเลือกวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงบ้างครับเราปลูกใช้เองในโครงการเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกสดใหม่เสมอแล้วเราเก็บทุกวันทีนี้ในส่วนของการจัดเก็บวัตถุดิบบ้างครับทางร้านมีการจัดเก็บวัตถุดิบไงบ้างฮะต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเราเน้นผักสดที่อยู่จากสวนคือวันต่อวันเลยวันต่อวันครับผมที่ร้านเนี่ยก็ได้รับสัญลักษณ์ Q Premium Restaurant ด้วยแล้วก็ยังได้สัญลักษณ์ออร์แกนิกด้วยถูกมั้ยฮะเราได้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารที่นํามาให้ทุกท่านได้ชมนะฮะทีนี้มาเมนูที่เห็นอยู่นี่บ้างครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นแกงหน่อไม้ไก่ครับผมอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิผักจิ้มนะครับผมแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกไม่มีสารเคมีอันนี้เป็นส้มตำผักหวานครับเป็นเมนูยอดฮิตครับผมโปะด้วยไข่ไก่อินทรีย์หรือไข่ไก่อารมณ์ดีออร์แกนิกอันนี้ก็เป็นยอดฟักทองผัดน้ำมันหอยครับนะครับเดี๋ยวขอชิมนะครับพี่ส้มตำผักหวานใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับกำลังดีใช่ไหมครับเหมือนกับหอมมะนาวป่ะใช่เป็นมะนาวแป้นพันเพชรบุรีครับนี่ยอดฟักทองผัดน้ำมันน้ำมันหอยครับผมกรอบกรุบอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีครับผมเยี่ยมหลังจากได้คุยกับพี่ไก่แล้วมั่นใจได้เลยครับว่าร้านสวนเพชรริเวอร์วิวเป็นร้านอาหารวัตถุดิบที่เลือกใช้สินค้า Q ซึ่งอยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรหรือที่เรียกว่า QR Trace on Cloud และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm ที่รับรองทั้งความอร่อยและคุณภาพมาตรฐานแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเมนูจัดไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นเมนูอะไรครับข้างๆผมนะครับเชฟแก้วครับสวัสดีครับเชฟแก้วครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตเมนูอะไรฮะยำปลากรูดกุ้งสดค่ะมาที่วัตถุดิบก่อนเลยครับเชฟแก้วเริ่มจากอะไรฮะ
ผักกูดค่ะพริกสดถั่วคุดหอมแดงซอยแล้วก็หมูสดกุ้งมะนาวก็ในสวนค่ะปลอดสารเหมือนกันค่ะวิธีการทำไงครับเชฟเอาพริกมาตำก่อนใส่พริกลงก่อนใช่ค่ะพอประมาณนะคะจะเป็นหัวน้ำปลานะคะครับผมน้ำเชื่อมก็ไม่ต้องเยอะค่ะประมาณชูรสนิดหน่อยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะกุ้งสดแล้วก็ตามด้วยหมูสดอะค่ะหอมซอยนะคะผักกูดอะค่ะสุดท้ายสุดก็ถั่วใส่พอประมาณค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่เลยครับยำผักกูดกุ้งสดที่สวนเพชรริเวอร์วิวบริโภคอาหารโดยเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญลักษณ์คิวแสดงอยู่บนตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองน่าทานมากๆเลยใช่ไหมครับสดไหมรักเลยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับคิวเรสตอรองครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านพิสารพงษาพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านเลขาออสครับท่านเลขาออสครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านมาตรฐานคิวเรสตอรองต้องทำยังไงบ้างครับเกณฑ์คิวเรสตอรองที่เรากำหนดไว้2ข้อนะครับด้านแรกก็คือด้านสุขลักษณะและความสะอาดของร้านอาหารอย่างที่2ที่เป็นอย่างที่สำคัญมากก็คือร้านนั้นต้องใช้วัตถุดิบที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานนะครับอย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นก็คือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปร้านอาหารจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับเราจะประชาพันธ์ให้ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆเรามีการออกแอปพลิเคชัน Q Restaurant ผู้บริโภคสามารถจะเซิร์ชมีร้านไหนที่อยู่ใกล้คุณบ้างปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านเลขาออสเชิญชวนในเรื่องของความมั่นใจในการบริโภควัตถุดิบที่ปรุงจากสัญลักษณ์คิวครับเชิญครับถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครติดต่อมาที่มกช.ผ่านทางเว็บไซต์มกช.หรือทางโทรศัพท์ถ้าเป็นจังหวัดต่างๆติดต่อที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการออสมากๆเลยนะครับขอบคุณครับยินดีครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ทั้งความอร่อยแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้เวลาเลือกร้านอาหารที่สังเกตป้าย Q Restaurant Premium ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าร้านอาหารนั้นเนี่ยใช้วัตถุดิบได้มาตรฐานแน่นอนแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปร้านไหนอีกต้องติดตามกันแล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากแล้วครับติดตามเรื่องจริงนั้นไลฟ์กันในค่ำคืนนี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า 4:30 ช่อง 7 HD สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเตะท้องไปเลยอ่ะทีมงานเข้ามาครับเตรียมเตะท้องลงท้องเร็วมาเตะแบบให้มันได้ยังไงครับเป็นนักมวยอ่ะไปโอ้ยโอ้โหเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไปเยอะเยอะอ้าวดู